ระสุนปริศนานัดแรกเริ่มขึ้น7สิงหาคมตำรวจควบคุมฝูงชนถูกยิงเข้าลำคอที่แยกดินแดงลักษณะกระสุนทรงกลมและมีขนาดเล็กยังไม่ชัดว่ากระสุนมาจากปืนประเภทไหนและใครยิงนัดที่2 10สิงหาคมภาพนี้บันทึกไว้ได้ตำรวจนายหนึ่งล้มลงไปหลังจากถูกยิงที่ต้นขาด้านซ้ายเป็นแผลชะกันต้องเข้ารับการผ่าตัดตำรวจนครบาลยืนยันว่าเป็นอาวุธปืนไทยประดิษฐ์และเช่นเคยไม่สามารถระบุได้ว่ายิงจากไหนตอนนี้นะคะตำรวจก็คือเฮ้ยโดนยิงล้มไปเลยอ่ะขณะที่ผู้ชุมนุมถูกยิงคืนวันที่16สิงหาคมเยาวชนอายุ15ปีอาการวิกฤตกระสุนฝังก้านสมองไม่สามารถนำออกได้ยังไม่มีหลักฐานว่ายิงจากไหนเช่นเดียวกับเยาวชนวัย14ปีที่ถูกยิงบริเวณหัวไหล่แต่มีพยานอ้างว่าผู้ก่อเหตุไม่ใช่ตำรวจภาพนี้ถ่ายวันเกิดเหตุหน้าสน.ดินแดงอาจสะท้อนชัดเจนว่ามีกระสุนจริงในพื้นที่ชุมนุมตอนนี้นะครับแนวมวลชนนะครับของเรานะครับก็คือหลังป้ายนะครับหรือกรณี13สิงหาคมธนัทธนากิจอำนวยถูกวัตถุปริศนาไม่ทราบชนิดบริเวณเหนือคิ้วด้านขวาแพทย์ระบุเป็นของแข็งไม่มีคมลักษณะเป็นกระบอกกลมบาดแผลฉีกขาดรูปครึ่งวงกลมกระจกตาขวาฉีกขาดลูกตาขวาแตกจอประสาทตาขวาลอกดวงตาข้างขวาของเขาไม่สามารถมองเห็นได้อีกตำรวจเปิดภาพถ่ายบาดแผลของตำรวจที่ถูกยิงด้วยหัวน็อตตั้งคำถามว่าคล้ายแผลของธนัทหรือไม่และยืนยันการยิงแก๊สน้ำตายิงในวิถีโค้งไม่ว่ากระสุนปริศนามาจากฝ่ายไหนคำถามคือจะยุติมันอย่างไรก่อนบานปลายมากกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าควบคุมอย่างนี้ไม่ได้ผมคิดว่าก็ยุติไปชั่วคราวนะครับแล้วก็ให้เรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นจากมือที่3หรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระสุนที่แบบไม่ทราบฝ่ายที่คุณวราวิทย์พูดถึงเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นวันนี้อีกก็ได้นะครับความรุนแรงที่แบบว่าไม่รู้ว่าตกลงใครผู้รับผิดชอบเนี่ยเพราะนั้นกฎสากลทั่วโลกพรบการชุมนุมทั่วโลกในประเทศที่เขามีเขาต้องยุติเพราะอะไรเพราะเราเห็นความสำคัญของชีวิตเลือดเนื้อของคนไว้ก่อนปี2551นะครับแล้วก็ปี53ปี56เนี่ยเริ่มต้นจากไม่มีกระสุนจริงแล้วต่อมาก็ค่อยๆกลายเป็นกระสุนจริงตอนนี้นัดแรกมันเริ่มแล้วเมื่อวานเนี่ยไม่ว่าจะมาจากฝ่ายใดก็แล้วแต่ผมคิดว่าเราต้องหาทางครับที่จะไม่ให้เกิดเหตุที่จะมากไปกว่านี้ทีนี้ในด้านของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยผมเรียนว่าตอนนี้ภาพที่เห็นนะครับผมรู้สึกคือเหมือนกับไม่ใช้มาตรการในการเจรจาเท่าที่ควรนะครับมาตรการในการที่จะผ่อนจาก เบาแล้วค่อยเพิ่มเป็นหนักเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยเห็นคือดูแล้วก็จะไปกระสุนยางเลยถ้าเทียบการชุมนุมของคนรุ่นใหม่ปีที่แล้วกับสถานการณ์วันนี้แทบจะไม่หลงเหลือบรรยากาศเดิมที่เคยเน้นสื่อสารในเชิงประเด็นปัจจุบันเป็นการเผชิญหน้ากับตำรวจทุกวันแม้แกนนำยืนยันไม่สนับสนุนวิธีนี้2 นักวิชาการเห็นต่างถึงวิธีการแก้ปัญหามันเป็นเรื่องการเมืองครับแล้วท่านนายกกำลังจะต้องยอมรับด้วยนะครับว่าเป็นเรื่องของการเมืองถ้าท่านไม่สืบทอดอำนาจเนี่ยปัญหาแบบนี้ก็ไม่เกิดถ้าพูดอย่างตรงไปตรงมานะครับผมเรียนว่าถ้าหากว่ามีการแก้ไขในทางการเมืองเช่นปฏิรูปก่อนเลือกตั้งจริงมันก็จะไม่เกิดแบบนี้นะครับหรือเรียกร้องแก้รัฐธรรมนูญถ้ายอมมีการผ่อนมีการแก้ก็จะไม่เกิดแบบนี้นะครับอันนี้ทั้งหมดเนี่ยไม่ทำเลยสักข้อหนึ่งใช่ไหมครับไม่ลาออกไม่ยุบสภาไม่แก้รัฐธรรมนูญไอ้ความไม่พอใจมันก็จะมากขึ้นผมก็ยืนยันนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปสถาบัน10ข้อที่คุณรุ้งน้องรุ้งนะครับน้องกวินเนี่ยได้พูดที่ธรรมศาสตร์เมื่อวันที่10สิงหา2563เนี่ยไอ้10ข้อนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายทั้งสิ้นเลยนะฉะนั้นนี่มันก็เป็นเรื่องที่รัฐสภาเขาจะนำไปพิจารณาคุณจะชุมนุมประท้วงให้รุนแรงแค่ไหนเนี่ยถ้ารัฐสภาเขาไม่รู้เห็นเป็นใจมันก็เปลี่ยนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็แนะนำว่าสมมติถ้ามันมีการยุบสภาเนี่ยคุณก็ต้องพยายามดูที่ว่าพรรคไหนเนี่ยเขาจะรับนะครับข้อเสนอของคุณไปเป็นนโยบายพรรค
หลังจากที่ได้รับการเลือกตั้งแล้วหรือว่าถ้ามันไม่มีพรรคไหนที่เขาจะเล่นประเด็นคุณเนี่ยคุณก็ต้องส่งเสริมนะครับให้มีการตั้งพรรคแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็เล่นกันในสภาคือของนี้มันต้องใช้เวลาบทเรียนจากการชุมนุมทางการเมืองที่เริ่มจากความสงบแล้วจบที่ความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตในอดีตดูเหมือนจะเริ่มเห็นสัญญาณเตือนในครั้งนี้จากกระสุนปริศนานัดแรกและยังตามมาอีกหลายนัดโดยที่ไม่ทราบว่าใครยิงนี่เป็นโจทย์ที่ทั้งฝ่ายรัฐและผู้ชุมนุมต้องหาทางยุติก่อนจะถึงจุดนั้น